สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15ธันวาคม2566พิธาเชื่อแก้ระเบียบราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวทักษิณนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวปฏิเสธไม่ได้ติดตามเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ส่วนระเบียบของกรมราชทัณฑ์ใหม่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเกิดการเอื้อให้นายทักษิณออกมาคุมขังนอกเรือนจำนั้นเข้าใจว่ากระบวนการความคิดนี้มีมาตั้งแต่ปี2563และมีข้อมูลจากประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้องมีความคิดในเรื่องนี้ล่วงหน้าคงจะไม่มีใครรู้ว่านายทักษิณจะกลับมาเมื่อไรคงต้องให้ความยุติธรรมกันแต่มีข้อกังวลว่าสถานที่ที่จะนำมาคุมขังนอกเรือนจำเป็นการตัดสินใจที่รวมศูนย์อยู่ที่คณะกรรมการผู้ต้องขังไม่สามารถร้องขอได้จึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะเอื้อให้กับผู้ที่มีฐานะในระดับหนึ่งในการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าว